เวลาเราเล่นเกมบางครั้งเราเจอเซอร์วิสเจอตัวละครแต่งตัวน้อยชิ้นเจออะไรเซ็กซี่เซ็กซี่แต่ว่าบางครั้งคนเล่นก็พยายามมองหาเซอร์วิสจนเกินพอดีก็เลยโดนเหล่านักพัฒนาเตือนว่านี่มันหื่นเกินไปแล้วและคนหื่นจะโดนอะไรต้องโดนลงโทษครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเกมที่ลงโทษความหื่นของคนหรือไม่ก็เตือนด้วยอะไรที่ขำๆมาดูกันครับว่ามีเกมอะไรบ้างแล้วอย่าลืมถ้าชอบฝากกดไลค์หรือคอมเมนต์คุยกันก็ได้ครับหรือจะเลื่อนลงไปกดตอนนี้เลยก็ได้แล้วก็ดูกันต่อเกมแรกเลยคือ GTA ภาคที่4ทุกคนเคยเห็นมีมนี้กันไหมครับคุณจะได้เจอมีมนี้แน่ๆถ้าเกิดคุณทำตัวหื่นโรคจิตใน GTA ภาคที่4 GTA 4เนี่ยเล่าเรื่องราวของเหล่าอาชญากรและด้านมืดของอเมริกาเกมมีฉากที่สื่อถึงความรุนแรงทางเพศอยู่เยอะพอสมควรแต่ถ้าเกิดคุณจะโดน FBI Open Up ติดหมาย5ดาวและพร้อมหิ้วเราเข้าสังเตคุณจะต้องเข้าไปในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่และหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Little Lazy Surprise Pagan พอเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นไปก็จะได้คำเตือนจากตำรวจ LCPD ว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยเป็นเว็บสำหรับประกวดนางงามเด็กที่ถูกปิดและ IP ของคุณกำลังโดนตามจับและนักสืบก็จะตามมาจับคุณในเวลาไม่ช้าหลังจากออกจากคาเฟ่เนี่ยดาวก็จะขึ้น5ดาวทันทีแล้วก็โดนสอยซึ่งอันนี้เนี่ยคนเมกาว่าไงไม่รู้ครับแต่คนไทยที่เล่นเจอตรงนี้อาจจะงงว่าดูประกวดนางงามเด็กแล้วมันโดนสอยได้ไงงี้คนไปดูประกวดหนูน้อยนพมาศไม่โดนหิ้วกันหมดแล้วเหรอเรื่องนี้ต้องตีความนิดนึงเพราะงั้นก็จะเบียนสาระนิดเดียวเท่านั้นก็คือในเมกาเนี่ยเรื่องเด็กเขาอ่อนไหวมากมากครับกฎหมายแรงกว่าบ้านเรามากซึ่งมันเป็นเรื่องดีนะเด็กๆควรได้รับการปกป้องในกรณีของ GTA อาจจะตีความได้ว่าคนเล่น GTA คงไม่มีใครดูประกวดนางงามเด็กมั้งอาจจะมีแต่พวกหื่นๆที่คิดเกินเลยกับเด็กไม่งั้นคงไม่เจอเว็บอะไรแบบนี้ในเกมแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วทีมงานของเกมนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยกับการประกวดนางงามเด็กจริงๆเพราะว่าอเมริกาช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่กำลังสร้างเกมเนี่ยเขากำลังรณรงค์ไม่ให้มีการประกวดนางงามเด็กกันแบบหนักหน่วงเนื่องจากมันมีการประกวดหลายเวทีมีเวทีเยอะมากๆทั่วประเทศและพ่อแม่บางคนก็จริงจังกับการประกวดพวกนี้มากๆเดินสายประกวดเยอะจนเกินเหตุเอาลูกไปทำสัญญากรรมอบผิวฉีดโบท็อกฝึกบุคลิกและอื่นๆอีกมากมายจนเด็กไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเด็กๆเหมือนการหากินกับเด็กแถมยังสร้างมาตรฐานความงามผิดๆและสร้างนิสัยผิดๆให้กับเด็กมันก็เลยมีประเด็นกันและทีมงานอาจจะไม่ชอบก็ได้ประมาณนี้แหละเกมต่อไปพูดถึงเกมที่อยู่ในโลกผิดกฎหมายเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เนี่ยเลื่อนจากเมกาไปญี่ปุ่นกับเกม Yakuza Zero เกมที่จะทำให้คุณรับบท Yakuza เกมที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้นคราบน้ำตาของลูกผู้ชายและคราบน้ำกาวเกมนี้เนี่ยมีมินิเกมเก่าๆเยอะมากแทรกมาเพียบระหว่างเกมและมีอันหนึ่งครับเป็นร้านที่เอาไว้ดูวิดีโออยู่ในคามูโรโจพอเข้าไปเราจะได้จ่าย800เยนพอเข้าไปก็จะได้ดูวิดีโอผู้ใหญ่แต่ไม่ผู้ใหญ่ถึงขนาดนั้นเป็นวิดีโอเซ็กซี่กับสาวๆวับแวมแวมเป็นคนจริงด้วยนะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่ตั้งอยู่มันต้องเอาไว้สั่งน้ำมูกแน่ๆไม่ก็ซึ้งจนน้ำตาไหลเอาเป็นว่าประมาณนี้ครับอยากดูไปเล่นเองแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับเกมจะมอบ achievement ให้เราด้วยใน Steam จะได้ achievement I did it for achievement แต่ถ้าเกิดเป็นใน PlayStation จะเป็น I did it for trophy เหมือนเป็นมุกฮาๆแล้วก็แซวขำๆว่าเฮ้ยนี่เองทำอะไรลงไปน่ะถึงจะเป็นการแซวขำๆที่ achievement แต่คนเล่นอาจจะรู้สึกกำไรก็ได้เกมต่อมาเนี่ยยังอยู่กับสาวสวยครับนั่นคือ Metal Gear Solid ภาคแรก Metal Gear Solid เนี่ยเป็นเกมสายลับรอบเลนเราจะได้เล่นเป็น Snake เข้าไปทำภารกิจเกมมีอีสเตอร์เอ็กและมีอะไรฮาๆมากมายและหนึ่งในนั้นคือการที่สเน็กไปจ้องสาวจนโดนตบในเกมเนี่ยจะมีตัวละครชื่อเมอร์ริลเป็นนางเอกของภาคนี้เธอจะใส่เสื้อกรามแบบชะมัดชะแมงแต่ถ้าเกิดเราเอาตัวสเน็กไปยืนมุมมองบุคคลที่หนึ่งจ้องเธอแบบนานๆเธอจะเริ่มพูดว่าอย่ามาจ้องฉันนะซึ่งมันก็อนุมานได้ว่านี่คงไม่ใช่การจ้องธรรมดามันต้องไม่ใช่การจ้องแบบปกติแต่มันเป็นจ้องอยู่มุมเดิมๆแน่นอนว่าเธอจะพูดอีกหลายรอบจนในที่สุดเกมจะตัดเป็นเราถูกเมอร์ริลตบ Don't stare at me like that What are you thinking
จนสเน็คปลิวกระเด็นร้องแอกออกไปลงโทษพวกโรคจิตที่ชอบจ้องคนอื่นสรุปคือลุงงูกลายเป็นไอ้หื่นโดนตบทั้งที่จริงๆเราอาจจะแค่ AFK ไปกดน้ำก็ได้ไม่รู้ครับต่อมาพูดถึง Elden Ring ดีกว่าครับสุดยอดเกมโซลบอร์นในตำนานเกมที่ได้รับคำชมมากมายเกมโซลโอเพนเวิลด์ที่เราจะได้ผจญภัยทำนู่นทำนี่ได้อย่างอิสระอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ใช่เชิงลงโทษอะไรแต่ว่าเล่นๆไปสักพักเราจะเจอ NPC ที่ชื่อว่าเฟียนารีผู้ฝ่ายชนเธอจะมอบอ้อมกอดอันอบอุ่นและอ่อนโยนให้คุณโอบล้อมคุณเอาไว้ในอ้อมแขนทุกๆครั้งที่คุณต้องการ you are so very... ใครที่ชอบอ้อมแขนและอ้อมกอดนี่อาจจะเป็นตัวละครที่คุณชื่นชอบก็ได้ครับแต่อ้อมกอดนี้ไม่ใช่การกอดเฉยๆเพราะมันแลกมาด้วยดีบัฟอันอบอุ่นเช่นกันเป็นการดีบัฟลดเลือดถึงจะไม่ได้ร้ายแรงแต่มันก็มีการตีความเอาไว้ครับมีคนบอกว่าการกอดนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่เชิงสัญลักษณ์จริงๆมันเป็นการทำมากกว่านั้นเฟียเป็นตัวละครที่แจกเควสให้เราด้วยครับการทำเควสเนื้อเรื่องของเธอเนี่ยค่อนข้างจะยาวแล้วก็มีตอนจบสุดเศร้าด้วยเป็นการจบเนื้อเรื่องของเธออย่างสมบูรณ์ใครอยากรู้เรื่องราวของเฟียก็เล่นได้แต่ถ้าเกิดใครอยากเก็บเฟียเอาไว้ก่อนก็แค่รับฟังเธอเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรให้ครับปิดท้ายด้วยสาวสวยแห่งเกมอีกคนที่เธอจะมาตำหนิการกระทำสุดหื่นของคนกับทูบีในเกม Nier Automata Nier Automata เนี่ยเป็นเกมธีมโลกล่มสลายที่มีตัวละครที่ชื่อว่า 2B เป็นคนดำเนินเรื่องเป็นหุ่นลบแอนดรอยด์ที่ใส่กระโปรงสีดำและเป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์เป็นตัวละครที่น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนและแน่นอนผู้เล่นหลายคนจะพยายามแอบส่องใต้กระโปรงของเธอซึ่งเมื่อทำแบบนั้นทำไปเยอะๆ 2B เองก็คงจะไม่ชอบเพราะอาจจะมองว่าเราโลกจิตเกินไปเกมมันจะ break the fourth wall และผลักหน้าจอของคุณออกจากกระโปรงเพื่อหลบมุมกล้องเป็นการเตือนว่าเฮ้ยโลกจิตเกินไปแล้วแต่ถ้าเกิดทำถึง10ครั้งเราจะได้ achievement ว่า what are you doing เป็นการตั้งคำถามกับคนเล่นว่าเฮ้ยมึงทำอะไรวะเนี่ยเหมือนกับบอกว่าขนาดตัวละครยังไม่ชอบแล้วคุณเป็นใครไปส่องใต้กระโปรงคนอื่นมันไม่ดีเลิกซะนะครับพวกคุณเนี่ยเลิกซะแต่ว่าเกมนี้มันก็ย้อนแย้งอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราสามารถระเบิดกระโปรง 2B ทิ้งไปได้เลยแบบฮะแล้วไอ้ที่โดนว่าใน achievement ก่อนหน้านี้คืออะไรกันแต่นี่แหละครับคือการเตือนและการลงโทษที่ตัวละครมอบให้เราถ้าเกิดเราเล่นอะไรเกินไปแน่นอนว่าห้ามเอาไปทำแบบนี้ในชีวิตจริงเด็ดขาดนอกจากจะได้รับความยินยอมแล้วเท่านั้นไม่งั้นสิ่งที่เหมาะกับคุณอาจจะเป็นตำรวจกับซังเตในเกมมันมีเซอร์วิสเป็นปกติครับถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ชายยังไงของแบบนี้มันก็ต้องมีแต่เกมก็มีคำเตือนมีอะไรคอยบอกว่านี่มันเป็นแค่แฟนตาซีเท่านั้นให้มันจบแค่ในเกมนั่นแหละเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ